ันยองชินกิดินสวัสดีครับพบกับอาร์ตเทรนเนอร์อาร์ตกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทำ Favorite of the Year กันนั่นเองปี2019เย้ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าเครื่องสำอางที่เราชื่นชอบในปี2019คืออะไรแล้วก็มีสกินแคร์ด้วยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเรียงลำดับไปตามขั้นตอนการแต่งหน้าละกันเนาะเดี๋ยวมาเริ่มอันแรกเลยนะครับอันแรกเนี่ยเป็นส่วนของสกินแคร์เนาะเราจะมีสกินแคร์สำหรับช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะฮะคือเราจะไม่เอาช่วงเย็นมาทาในช่วงเช้านะครับจะทาแค่ครีมกันแดดกับไมเจอร์ไรเซอร์เท่านั้นเนาะส่วนของสกินแคร์ที่เป็นฝุ่นล้างหน้าอะไรอย่างงี้นะฮะก็มีอยู่2ตัวด้วยกันนะฮะตัวที่1นะฮะก็คือเซนกาหลอดสีฟ้าที่หาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะฮะเป็นของ Biore เนาะเป็นรุ่น Micella เนาะก็คือเป็นสูตรที่สามารถใช้ล้างเมคอัพได้ด้วยนะครับแต่ว่าแนะนำว่าเฉพาะการแต่งหน้าที่แบบเบาๆก็จะช่วยย่นเวลาให้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยให้แบบประหยัดเวลามากขึ้นเราเงี้ยแบบบางทีเราไปคอนเสิร์ตเลิกดึกๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเราแต่งหน้าเต็มมากแล้วเราก็จะมีฟิลแบบฉันไม่อยากเช็ดเครื่องสำอางเพราะว่าเวลาเช็ดทีเราก็ต้องเช็ดแบบ 4-5 แผ่นอะไรเงี้ยก็ต้องเช็ด 4-5 รอบเข้าใจฟิลใช่ปะก็เลยจะมีความแบบว่าเช็ดเครื่องสำอางด้วยสำลี2แผ่นก่อนแล้วก็ให้รู้สึกว่าแบบพวกอะไรที่มันเป็นวอเตอร์พรูฟอะไรที่มันเป็นชั้นนอกอะไรเงี้ยก็ให้ออกไปให้หมดก่อนอะไรเงี้ยแล้วค่อยเข้าไปใช้ฟอร์มหน้าของ Biore อีก1รอบอะไรเงี้ยทุกคนก็จะโอเคเนาะส่วนต่อไปนะฮะเป็นส่วนของตอนเช้านะฮะตอนเช้าเนี่ยเราจะมี2ตัวด้วยกันนะครับก็คือครีมกันแดดกับมอยเจอร์ไรเซอร์เราจะใช้แค่2อย่างนี้นะฮะในช่วงเช้าอันแรกเลยก็คือครีมกันแดดนะฮะครีมกันแดดก็คือตัวนี้เลย Head to Toe Invisible Sun Protection นะครับ SPF 33 PA 3+นะตัวนี้เป็นครีมกันแดดที่จะให้เนื้อที่บางเบาเกลี่ยง่ายซึมไวแล้วก็ไม่มีสีแล้วก็เขาเนี่ยมีสรรพคุณช่วยเรื่องมลพิษด้วยนะป้องกันมลพิษอะไรอย่างเงี้ยเป็นแค่ครีมกันแดดเนาะเป็นแค่กันแดดเฉยๆเราจะไม่มีพวกแบบว่าช่วยบำรุงหรือว่าคุมมันใดๆก็จะไม่ช่วยนั่นเองแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นสมูทโตอะโลเจลนั่นเองนะฮะเป็นเจลว่านหางจระเข้ของสมูทโตที่หาซื้อได้ที่ 7-Eleven อันนั้นก็คือสกินแคร์ในช่วงเช้าที่ใช้ก่อนแต่งหน้านะครับส่วนสกินแคร์ช่วงตอนก่อนนอนเนี่ยอันนี้หยิบเฉพาะตัวที่ชอบนะฮะอันแรกเลยก็คือดร.สมชายนะครับแอคเน่เป็นเจลแต้มสิวเนาะพวกแบบว่ารอยดำรอยแดงหรือว่าแผลจากสิวอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ตัวนี้แต้มได้นะครับคือหนึ่งอย่างที่เราชอบก็คือเห็นเขาหลอดเล็กขนาดเนี้ยแต่คือเราใช้แค่นิดเดียวจริงๆก็คือแบบแต้มแบบนิดเดียวแล้วก็สามารถเกลี่ยให้ค่อนข้างกระจายได้ค่อนข้างดีเนื้อไม่ได้เหนอะหนาเนื้อค่อนข้างแบบโอเคนะครับแล้วก็เห็นผลไม่ได้รู้สึกว่าแบบใช้แล้วก็แบบไม่เห็นผลอะไรยังรู้สึกว่าเห็นผลอยู่นะฮะก็คือชื่นชอบมากๆนะครับแต่อาจจะแบบว่ามีตัวอื่นมาสนับสนุนด้วยก็เลยอาจจะทำให้ดีขึ้นนะครับโทนเนอร์กับเซรั่มนะครับซัมบายมีนะฮะอันนี้บอกก่อนว่าเขาเนี่ยส่งมาให้เราได้รีวิวโดนตกจริงๆคือไม่ใช่แค่เราที่โดนตกคือพี่สาวเราก็ชอบเหมือนกันนะครับเป็นสูตรกาแลคโตไมเซสนะครับโทนเนอร์นะฮะอันนี้เป็นเซรั่มความชื่นชอบของอันนี้ก็คือเขาจะทำให้หน้าเราชุ่มชื้นหน้าเราฟื้นฟูหน้าเราฟูขึ้นหน้าเรานิ่มขึ้นหน้าเราเนียนขึ้นหน้าเราแบบเวลาล้างหน้าเวลาเอามือสัมผัสเราจะรู้สึกได้เลยว่าหน้าเรามันนิ่มขึ้นมันดูสุขภาพดีมากใช้เซรั่มคู่กันอันเนี้ยคือแบบเห็นผลมากๆแต่ไม่ได้รู้สึกว่าช่วยให้ขาวขึ้นแต่อย่างใดนะแล้วก็อีกอันนึงอันนี้ซื้อมาเมื่อปีที่แล้วแล้วตอนนี้ก็ยังใช้อยู่ยังใช้ไม่หมดนะฮะเพิ่งมาชอบนางคือตอนซื้อตอนแรกๆอ่ะไม่ค่อยชอบแต่พอหลังๆกลับมาชอบเฉยเลยนะฮะ The Face Shop นะฮะเยวาดำสูตรสีม่วงนะครับอันนี้เป็น Emulsion เนาะฟื้นฟูผิวเช่นเดียวกันนะทำให้หน้าเราดูอิ่มดูแบบดูนวลดูสุขภาพดีนั่นเองนะส่วนมากที่เราใช้อะมันก็จะเห็นผลประมาณนี้ต่อไปนะครับเป็นพวกเกี่ยวกับตาเราเนี่ยจะซื้อคอนแทคเลนส์ทุกๆเดือนคือมันจำเป็นต้องซื้อทุกๆเดือนเนาะเพราะเราจะต้องเปลี่ยนคอนแทคเลนส์ทุกๆเดือนนั่นเองนะครับทุกคนปีนี้เนี่ยไม่รู้ว่าอันนี้มันเพิ่งมาปีนี้หรือเปล่าเราเนี่ยชื่นชอบมากๆเลยนะฮะนั่นก็คือคอนแทคเลนส์ของ Angel Zone นั่นเองนะครับกับหัวจ้าของ Angel Zoneคือชอบหลายลายของเขามากมีทั้งลายที่แบบดูธรรมชาติมากแล้วก็มีทั้งลายที่สายฝอเหมือนกันเขาเป็นคอนแทคเลนส์ที่ราคาค่อนข้างสูงดูแลคู่นึงก็ประมาณ250นะฮะทุกคนแต่ว่าเรารู้สึกว่าคุณภาพของค่อนข้างดีสัมผัสของเลนส์เนี่ยค่อนข้างนุ่มไม่ค่อยระคายเคืองตาใส่แล้วค่อนข้างสบายตานะทุกคนน่าจะเห็นได้จากการแบบซื้ออะไรมาเมื่อเดือนที่แล้ว
มีทุกคลิปแล้วก็อีกอันนึงเป็นเกี่ยวกับตานะฮะก็คือเป็นตัวนี้นะฮะ Natia UD นะคะเป็นน้ำตาเทียมนะครับบรรเทาอาการตาแห้งแล้วก็ระคายเคืองตาปกติน้ำตาเทียมเนี่ยจะต้องใช้หมดเดือนนึงแล้วก็ควรจะทิ้งไปเลยแม้ว่ามันจะเหลือก็ตามไม่ควรจะนำมาใช้เกิน1เดือนก็คือมันมีอายุการใช้งานแค่1เดือนนะฮะเราก็เลยรู้สึกเสียดายเพราะว่าเราไม่ได้ใช้บ่อยนะฮะเราก็เลยซื้อเป็นแบบนี้แทนแบบนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าอันเล็กๆแบบนี้นะฮะจะใช้ก็ค่อยแกะนะฮะทุกคนนี่แต่แบบนี้ก็คือจะใช้แค่แบบว่า 2-3 วันก็ใช้ให้หมดแล้วนะทุกคนไม่ได้ใช้เป็นเดือนนะก็คือแบบว่าแกะใช้ 2-3 วันก็ทิ้งซึ่งมันดีนะมันจะสะอาดกว่าแบบที่เป็นแบบกระปุกมาเรามาเข้าเรื่องของเครื่องสำอางกันดีกว่านะครับสำหรับรองพื้นแล้วก็คุชชั่นที่ชื่นชอบนะฮะปี2019เนี่ยมี3ตัวด้วยกันMaybelline นะฮะ Super Stay นั่นเองนะ Full Coverage Foundationติดทนแล้วก็เนื้อค่อนข้างดีเป็นแมตต์ที่ไม่ได้แมตต์จนเกินไปไม่ได้แห้งจนเกินไปคุมมันได้ค่อนข้างดีสามารถแต่งไปงานไปคอนเสิร์ตได้ไม่หลุดนะฮะทั้งบัตรหลุมบัตรนั่งบัตรต่างๆก็คือตัวนี้เอาอยู่นะจ๊ะอีกตัวหนึ่งก็คือ Innisfree My Foundation นั่นเองนะฮะอันนี้เป็นสูตร 3.1 นะฮะสูตรGlow ปกปิดระดับที่1นั่นเองนะครับชื่นชอบเพราะว่าค่อนข้างจะให้งานที่บางเบาสามารถแต่งแบบว่าแต่งอยู่บ้านได้แต่งไปเรียนได้แต่งไปทำงานได้คืออันนี้เขาให้ความบางเบามันก็เลยจะไม่หนักหน้าใครที่แบบต้องการงานปกปิดก็อาจจะต้องไปอีกสูตรนึงสูตรแมตต์อะไรเงี้ยอีกอันนึงก็คือเป็นคูชั่นนะฮะส่วนตัวเนี่ยชอบคูชั่นมากๆเลยนะครับก็คือ Innisfree My To Go คูชั่นอันนี้ชื่นชอบเพราะว่าค่อนข้างสะดวกสบายใช้งานง่ายสรรพคุณอะไรต่างๆนานาคล้ายๆกับรองพื้นเลยก็คือบางเบาให้งานผิวให้งานที่แบบธรรมชาติเหมาะแก่การแต่งไปเรียนแต่งไปทำงานแค่นี้พอไม่ใช่งานใหญ่มากอะไรเงี้ยนะนี่ก็คือรองพื้นที่เราชื่นชอบในปี2019นั่นเองนะครับสำหรับคอนซีลเลอร์เนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะเป็นคอลเลกชัน Lasting Perfection Concealer นั่นเองนะมีทั้งเป็นตัวหลอดแล้วก็มีทั้งเป็นตัวแท่งเลยคือเขามีโปรโมชั่นค่อนข้างบ่อยก็เลยทำให้ตกหลาได้ค่อนข้างบ่อยนะนางจะหนาไปหน่อยนะแต่ว่านางสามารถปกปิดได้ทั้งใต้ตาแล้วก็รอยสิวเลยนั่นเองต่อไปแป้งนะครับเจ้านางนะฮะเป็น translucent powder นะครับพี่เจ้านางเนี่ยเขาก็ไม่ได้ซับความมันจนเกินไปยังคงให้เนื้อของคุชชั่นเนื้อของรองพื้นเนี่ยยังเหมือนเป็นรองพื้นยังเป็นสูตรของเขาอยู่ก็คือแบบว่าลงไปเขาก็ยังมีความโกลว์เหมือนเดิมไม่ได้แบบกลายเป็นแมตต์ไปหมดอะไรเงี้ยนะนี่ก็คือแป้งนะฮะมีแค่ตัวเดียวที่ติดต่อไปในส่วนของแก้มนะครับตัวแรกก็คือ For You Too นะฮะเป็นรุ่นเลิฟมีมอร์นะฮะวงกลมแบบนี้เป็นรุ่นวงกลมแบบนี้นะฮะเน้นว่ารุ่นวงกลมนะเป็นสีเบอร์ M0 นะครับ I Fancy You กับ M11I'm lucky to have you นะฮะอันนี้เป็นชมพูตุ่นที่คนผิวค้ำก็สามารถทาได้แล้วก็อันเนี้ยมันเป็นสีน้ำตาลธรรมชาติที่แบบสวยทาแล้วยังไงก็รอดทุกสีผิวแน่นอนนะเลยชอบแล้วก็เนื้อค่อนข้างดีราคาก็ถูกอีกตัวนึงนะฮะ Opil นะฮะ Juicy Bang Brusher ตัวนี้ฉันชอบเพราะว่านางเป็นครีมบัตอ่ะเนาะมันจะให้งานที่ค่อนข้างผิวแบบฉ่ำวาวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นชิมเมอร์เนาะมันจะเป็นสูตรแบบมันจะเป็นแบบเป็นน้ำอะไรเงี้ยพอแต้มๆไปก็จะมีความโกลว์อยู่มีความแบบชุ่มชื้นหน้าสุขภาพดีมากเวอร์อะไรเงี้ยก็เลยชื่นชอบนะครับต่อไปมาที่งานปากนะครับเอางานตาก่อนละกันตาน้อยกว่า Eyeshadow ที่เราชื่นชอบเนี่ยมีอยู่3แบรนด์ด้วยกันนะครับโทนี่มอลลี่นะครับเป็นรุ่นคริสตัล M08 นะฮะอันนี้ซื้อมาจากเกาหลีไม่รู้ว่าที่ไทยมีขายมั้งเนี่ยที่เราชอบเพราะว่าเป็นสีพื้นให้กับดวงตาของเราซึ่งมันติดทนค่อนข้างดีแล้วก็บางทีถ้าหากว่าวันไหนแบบอยากแต่งหน้าเบาๆหรือไปแค่แบบว่าไปห้างใกล้ๆบ้านอะไรเงี้ยทาตัวเดียวก็คือจบคือเป็นสีที่แบบสีนูดแต่ทาแล้วก็ยังเห็นสีอะไรเงี้ยอีกตัวนึงนะฮะเป็น Etude นะฮะ Look at my eye นะครับอันนี้เป็นสีเบอร์ BR422 นะครับเป็นสีน้ำตาลอิดส้มๆนะฮะชื่นชอบเพราะว่าทาแล้วก็ค่อนข้างสวยไม่ได้เวอร์จนเกินไปนะแบบว่าทาแล้วสวยอะทุกคนตาดูมีมิตินะแบรนด์สุดท้ายนะครับ The Face Shop นะครับ Monocoupe Eyeshadow คือสามารถต่อกันได้อย่างนี้นะทุกคนเป็นพาเลตเรามีหลายสีมากเพราะว่าชอบซิงเกิลชาโดว์มากเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาสีอะไรบ้างอันนี้มีทั้งเป็นสูตรแมตสูตรชิมเมอร์แล้วก็สูตรกิตเตอร์เลยแปลกมากที่แบรนด์เนี้ย Eyeshadow ทุกเนื้อเหมือนกันหมายความว่าไงวะเนื้อแมต
เนื้อชิมเมอร์เนื้อกิตเตอร์เนื้อนุ่มเหมือนกันหมดทุก3สูตรเลยเนื้อค่อนข้างดีสีค่อนข้างสวยติดทนนานไม่ค่อยเจอ Fallout เลยอ่ะแทบจะไม่เจอกัน Fallout เลยจริงๆนะฮะมีคนมาบอกด้วยว่าใช้ดีจริงชอบจริงแต่ไม่ค่อยเห็นคนรีวิวส่วนตาต่อไปนะฮะก็คือมาสคาร่าเป็นซิสทูซิสนั่นเองเป็นแบบว่าซองด้วยนะหลายคนน่าจะชื่นชอบเพื่อนเราเนี่ยก็ป้ายยาคือตอนแรกอ่ะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เพราะว่าเป็นมาสคาร่าที่ไม่วอเตอร์พรูฟเข้าใจฟิลปะแต่พอมาใช้จริงๆเฮ้ยมันดีเฉยเลยเว้ยเขาล้างออกง่ายแล้วก็ติดทนขนตาค่อนข้างงอนไม่เคยเจอปัญหาว่ามันทำให้แพนด้าโอเคสำหรับงานตาอีกอย่างนึงนะฮะที่เราชื่นชอบเป็นอายไลเนอร์นะฮะนี่เป็นอายไลเนอร์ของบริโออิตหรือพี่น้องฉัตรนั่นเองนะครับติดทนแล้ววอเตอร์พรูฟดีมากสีดำคมสวยเขียนยังก็สวยแล้วก็เขาให้มา2หัวนี่คือประทับใจมากเขามีหัวแบบเป็นหัวเมจิกอย่างนี้หัวผู้กันอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นหัวแบบเพนซิลหรือหัวออโต้ที่หมุนๆแบบนี้คือความดีความงามคือหัวแบบนี้เขียนง่ายมากมือใหม่เหมาะมากถูกด้วย149บาทเองมั้งนะฮะซื้อได้ที่เซเว่นนะทุกคนแล้วก็อันนึงนะฮะเป็นอายสติ๊กนะครับทุกคนของอีตูดี้นะครับรุ่นบิงบลิงสีที่เราซื้อมาใช้เนี่ยก็คือซีเบอร์08 เป็นชิมเมอร์แท่งที่ทาใต้ตาแล้วติดค่อนข้างทนไม่ได้หลุดนะทาใต้ตาแล้วสวยมากๆดูแบบตาสวยตาดอลลี่อายตาแบบเกาหลีอะอยู่ๆก็เกาหลีเฉยเลยเออจริงๆต่อไปในส่วนของปากนะปากนี่เยอะมากปากเยอะจริงทุกคนเป็นประเภทก่อนแล้วกันเนาะเป็นลิปสติกธรรมดาก่อนอ่ะโอ้ไมตินสติกนะครับอันนี้เบอร์5นะครับเป็นเนื้อแมตแต่ไม่ได้แมตจนเกินไปก็คือทาแล้วก็ยังมีความชุ่มชื้นปากอยู่ก็เลยชื่นชอบนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วย For You Too นะฮะเป็น For You Too You Are Mine นั่นเองนะเป็นแท่งแบบนี้นะทุกคนที่แบบต้องหมุนตรงนี้ขึ้นถึงจะแบบเปิดได้อะไรอย่างเงี้ยนะเป็นลิปที่ค่อนข้างง่ายแล้วก็เป็นเนื้อแมตสีค่อนข้างชัดแต่ว่าจะค่อนข้างแห้งกว่าตัวโอไมตินหน่อยนะอันนี้เป็นเบอร์15นะฮะสีน้ำตาลแบบว่าวันไหนจะแบบไป5อะไรก็ทาตัวนี้ก็จบหรือว่าแบบวันไหนแบบอยากแต่งหน้าเบาๆอยากใช้ลิปแค่อันเดียวอยากพกลิปแค่อันเดียวไปข้างนอกอะไรก็เลือกอันนี้ก็คือเอาไปข้างนอกได้จบเลยอีกอันนึง Cleo นะครับนี่เป็นสีเบอร์23อันนี้ชื่นชอบเพราะเนื้อค่อนข้างดีเป็นเนื้อเวลเวทที่ทาแล้วปากสวยมากข้อเสียคือนางละลายจ้าเหลืออ่ะเออ Etude นะครับเขาเป็นลิปแบบมินิอ่ะทุกคนที่สามารถนำมาแบบต่อๆกันได้สามารถเปลี่ยนได้อะไรเงี้ยอันที่เป็นคอนซีลเลอร์ของเขาเป็นลิปคอนซีลเลอร์ของเขาคือเอาไว้ทาบริเวณขอบปากแล้วก็เบนมันก็จะให้ความแบบว่าขอบปากเบลอขอบปากน่ารักไม่มีขอบปากไม่ค่อยชัดอะไรเงี้ยซึ่งมันดีมากๆเลยนะทุกคนลิปจิ้มจุ่มนะฮะ Love Me Harder เป็นสีเบอร์02กับเบอร์35เราชอบเพราะว่าเนื้อค่อนข้างดีเพราะว่าสีค่อนข้างสวยเนื้อค่อนข้างดีติดทนสีค่อนข้างสวยลิปอีกตัวนึงนะฮะเป็นลิปกลอสกึ่งติ้นนะครับจริงๆแล้วมีอีกตัวนึงด้วยแต่น่าจะลืมหยิบมานะฮะนั่นก็คือจุ๊ยซี่ปังจากออฟฮิวนั่นเองนะครับตัวนั้นก็ชอบเหมือนกันเป็นติ้นแล้วก็กึ่งกอเช่นเดียวกันนะฮะปากแบบจุ๊ยซี่ปากแบบว่าดูฉ่ำวาวดูแบบสุขภาพดีแต่ที่ฉันชอบมากกว่านั้นก็คือนางไม่ได้เป็นกลอสธรรมดานางเป็นติ้นด้วยทำให้การทาปากเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าแค่ฉ่ำวาวปกติก็คือนางก็จะมีความติดทนด้วยเช่นเดียวกันนะทุกคนเพราะว่าเขามีความเป็นติ้นด้วยนะฮะดีทั้ง2ตัวเลยดีมากๆเลยโอ้ I love ส่วนต่อไปเป็นส่วนของแปรงนะครับเราหยิบเป็นอันๆไม่ได้จริงๆแต่เรายกมาเป็นแบรนด์ที่เราชอบดีกว่าเนาะมินิโซมี4รุ่นเลยอันนี้คือของมินิโซทั้งหมดนะทุกคนคือที่ความชื่นชอบก็คือทุกอันทุกแปรงทุกอันเนี่ยขนนิ่มทุกอันและจิกสีดีทุกอันงงมากคือแกทำด้วยอะไรอ่ะเออแกเอาขนอะไรมาทำนิ่มมากๆไม่บาดตาเลยไม่มีความแบบรู้สึกติดขัดอะไรในการแบบแต่งหน้าเลยอ่ะก็เลยชื่นชอบมากๆเลยนะฮะของมินิโซที่เช็คเครื่องสำอางที่เราชื่นชอบนะฮะเป็นการ์เนียนะฮะไมเซล่าวอเตอร์สูตรสีฟ้านะฮะเน้นว่าสูตรสีฟ้านะสำหรับเป็นสิวแล้วก็หน้ามันชอบเพราะว่ามันสามารถใช้ตัวเดียวจบได้เลยก็คือสามารถเช็คเครื่องสำอางที่เป็นวอเตอร์พรูฟได้เช่นเดียวกันนะฮะทุกคนก็เลยชอบนะครับโอเคนี่ก็คือทั้งหมดของ Favorite ปี2019ของเรานั่นเองนะฮะดูความชอบของเรามันก็ประมาณนี้เนาะจริงๆแล้วบางอันบางตัวเพื่อนๆอาจจะใช้แล้วก็ไม่ชอบก็ได้นะนี่คือความชอบส่วนตัวของเรานั่นเองนะแล้วก็มาแบ่งปันกันที่ออกมาเนี่ยก็คือเราชอบจริงๆนะเราถึงเอาออกมาพูดนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คุยกันได้ใครชอบตอนไหนเหมือนกันใครไม่ชอบตอนไหนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะฮะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจหรือ Instagram ตรงนี้นะครับดูวิดีโอด้านข้าง2ข้างนี้แล้วก็ต้องการเนี่ยเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย
นั่นมาแก